สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เดินทางไปดูที่กันนะครับหลายวันมาแล้วที่ไม่ได้ไปสองที่เพราะว่าฝนฟ้าตกก็มาหลายวันแล้วน่าจะท่วมที่และที่อาจจะทรุดยุบได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ออกจากที่หัวหินนะครับถนน112กำลังจะเลี้ยวขวาไปนะครับเดี๋ยวไปเจอที่แยกครับที่จะเลี้ยวขวาไปทางเส้นเพชรเกษมเข้ากรุงเทพครับตรงนี้ก็สองฝั่งก็มีภูเขาสวยนะครับบ้านเรือนมีน้อยข้างหน้าก็เห็นภูเขานะสุดถนนนะครับเดี๋ยวเราตรงไปทางนี้นะเส้นทางนี้ไปวัดอุ้ยมงคลครับเดี๋ยวจะข้ามสะพานสูงไปแล้วยูเทิร์นกลับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ากรุงเทพนะครับเดินเส้นสาย4ครับเริ่มเลยครับนี่ครับจะถึงป้ายที่แจ้งว่าข้ามไปทางวัดอุ้ยมงคลนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาครับกรุงเทพเดี๋ยวใกล้ๆนิดนึงตรงนี้ที่มีเสาเป็นเสาแบบเสายุคโบราณนะครับมันเป็นเสาหินสมัยโรมันนะครับตั้งอยู่นะครับตรงนั้นนะครับที่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถึงที่บนนั้นเลยนะครับเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เราทำถนนไว้แล้วนะครับ
ครับนี่ครับคุณเคมขึ้นไปเลยวันนี้ฝนตกมาหลายวันแล้วก็ดินก็ยังอยู่นะครับยังไม่ทรุดไปมากมายอย่างที่ตกใจกลัวอยู่นะครับโอเคมาถึงแล้วครับที่ของเราเองครับท่านผู้ชมถมดินตอกเสาเข็มเตรียมที่จะปลูกบ้านเร็วๆนี้ครับรอช่างปลูกบ้านอยู่โดยคุณนัทบ้านกึ่งสำเร็จรูปราชบุรีนี่แหละครับท่านผู้ชมยังมีอีกหนึ่งคนที่เขายังไม่ยอมลงมานะครับ